นอกจากทำงานในวงการบันเทิงยังเป็นเจ้าของกิจการในต่างแดนเปิด6คนดังมีทรัพย์สินในต่างประเทศเป็นอสังหาริมทรัพย์ใหญ่โตสร้างความภาคภูมิใจเพราะได้นำธงชาติไทยประดับหน้าร้านให้ต่างชาติได้เห็นจะมีใครกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับที่6แซมยุรนันท์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากหลังหันไปทำธุรกิจส่วนตัวมีทั้งฟิตเนสอาหารเสริมและล่าสุดครับเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมสุดหรูชื่อว่าพานาซีแกรนด์โฮเทลรูมเบิร์ตอยู่ในเมืองบาเดนไวเลอร์ประเทศเยอรมนีโดยสิ่งที่ทำให้เขาภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการได้นำธงชาติไทยมาประดับหน้าโรงแรมครับพร้อมกับบริการสไตล์ไทยพนักงานทุกคนจะทักทายลูกค้าด้วยการไหว้ครับอันดับที่5จีน่าจิดาภาคุณแม่ของน้องเจด้าจิดารินลูกสาวเพียงคนเดียวของเจเจตรินย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ LA สหรัฐอเมริกาครับอยู่กับลูกมานานหลาย10ปีโดยยึดอาชีพนางแบบเป็นหลักแม้ว่าปัจจุบันอายุจะเข้าสู่เลข5แล้วแต่ว่าชื่อเสียงและความฮอตของเธอยังคงอยู่ครับโด่งดังในวงการนางแบบและเป็นเจ้าของคฤหาสน์หลังงามมีสวนสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอีกด้วยครับอันดับที่4เจนนี่เจนนิเฟอร์และอัญสราวุธคู่รักชาวไทยโบกมือลางานในวงการบันเทิงย้ายไปปักหลักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเปิดกิจการร้านอาหารไทยในเมืองเคิร์กแลนด์รัฐวอชิงตันและยังเป็นเจ้าของบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์อังกฤษมีบริเวณรอบบ้านกว้างขวางครับไว้ปลูกผักสวนครัวและให้ลูกๆทั้ง3คนวิ่งเล่นถือว่าได้ดิบได้ดีในต่างแดนจริงๆเลยแหละครับอันดับที่3สุขวัญบุรกุลนายหญิงใหญ่แห่งฟาร์มโชคชัยมีบ้านสุดอลังการตั้งอยู่ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับเป็นบ้านพักตากอากาศที่เธอและครอบครัวมักจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นในช่วงเดือนเมษายนประจวบเหมาะกับหยุดยาวสงกรานต์พอดีจึงถือโอกาสไปพักผ่อนหย่อนใจซึ่งข้อดีของการมีบ้านไว้เป็นสมบัติส่วนตัวนั้นทำให้สะดวกสบายครับอยากไปเที่ยวตอนไหนก็แค่ซื้อตั๋วเครื่องบินไม่ต้องเสียเวลาจองโรงแรมนั่นเองอันดับที่2เคทไบรอนี่อดีตนักร้องลูกครึ่งยุค90หายหน้าไปจากวงการเพลงเพราะว่าเธอนั้นผันตัวไปเป็นครูสอนโยคะอย่างจริงจังอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแถมยังเป็นนักโยคะที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของโลกถือว่าเป็นผู้หญิงสุดสตรองที่ประสบความสำเร็จบนสายอาชีพมากๆครับอันดับที่1เคนธีรเดชมีบ้านในเมืองไทยหลายหลังครับแล้วก็ยังมีบ้านที่ประเทศญี่ปุ่นอีก2หลังอยู่ในเมืองฟูราโนะฮอกไกโดเป็นบ้านที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแท้ๆโดยเคนร่วมออกแบบกับสถาปนิกชาวญี่ปุ่นจนได้แบบบ้านตรงตามความต้องการซึ่งนอกจากเขาจะใช้เป็นบ้านพักตากอากาศของครอบครัวแล้วก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเช่าอาศัยเพราะบ้านนั้นอยู่ในทำเลทองใกล้กับสกีรีสอร์ทเลยทีเดียวครับ